สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับมิโกะเวสลีย์และเวลสโกค่ะวันนี้นะคะอยากจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศการขับรถชมดอกทิวลิปด้วยกันค่ะมากเลยนะคะตอนนี้เป็นช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะอากาศก็เริ่มที่จะอุ่นขึ้นค่ะมีแดดมีฝนบ้างเล็กน้อยนะคะฟ้าครึ้มเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมนะคะอากาศกำลังดีเลยค่ะวันนี้ที่มิโกะกับเวสซี่ขับรถกันมาดูนะคะอยู่ระหว่างเมืองนอร์ทไวท์กับลิสเซอร์นะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเดนฮากที่เราอาศัยกันนะคะก็ขับรถประมาณแค่30-40นาทีเท่านั้นค่ะใครที่มานะคะจะต้องตกหลุมรักแน่ๆเลยเพราะว่าตลอดข้างทางนะคะหน้าชมหน้ามองไปหมดเลยสีสันของดอกไม้นะคะแจ่มมากๆแจ่มทะลุกล้องเลยค่ะLet's go. Let's go. Go to Papa. สวัสดีค่ะทุกคนเรามาชมทิวลิปอีกแล้วค่ะสวัสดีจากมิโกะเวสซี่สวัสดีครับเวลสโกนะคะแล้วก็น้องสาวเวสซี่นะคะเชอร์รี่แล้วก็เฮลี่ค่ะเรามาดูดอกไม้ด้วยกันนะคะทุกคนบรรยากาศวันนี้นะคะดีมากอากาศดีมากๆเลยค่ะสีสันทิวลิปนะคะสวยมากๆเลยส่วนแห่งนี้นะคะเขาก็ให้เข้าชมได้ค่ะทุกคนแต่ก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าเคารพด้วยนะคะสถานที่นี้เนาะเขาเปิดให้ชมเขา enjoy นะคะแต่ว่า respect นิดนึงเนาะก็เอาภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะในส่วนนี้เป็นสีชมพูน่ารักมากเลยค่ะสีสวยมากถัดไปนะคะเป็นสีแดงเหลืองส้มสีเหลืองสีม่วงสวยมากๆเลยค่ะก็มีคนมาบ้างนะคะวันนี้อากาศดีค่ะฟ้าสดใสมากค่ะทุกคนสวยไหมคะสวยมากเลยหน้านี้ก็ใกล้แล้วค่ะใกล้ที่จะหมดไปแล้วดังนั้นเราก็ขอมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะสีชมพูสวยมากเลยอ่ะเข้ากับเดรสที่มิโกะใส่มาเลยหลังจากที่เราชมดอกไม้นะคะเราก็ไปที่ Art Buy and Drive In นะคะก็จะเป็นร้านขนมนะคะซึ่งเป็น Drive In นะคะก็ขายพวกช็อกโกแลตขายพวกสมูทตี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะดอกไม้นะคะก็ทำให้เราสดชื่นสดใสและก็มีความสุขค่ะ
ั้งมิโกเวสลีย์เวลสโกน้องสาวของเวสลีย์นะคะแล้วก็หลานเนี่ยก็แฮปปี้มากๆเลยเพราะว่ามาเห็นสีสันของดอกไม้ธรรมชาติค่ะสวยสุดๆเลยค่ะก็เลยอยากเอาภาพบรรยากาศมาโชว์ทุกๆคนนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ